ป็นภรรยานักการเมืองเป็นภรรยาอดีตรองนายกรัฐมนตรีเลยมันมีเงินจากรีสอร์ทคนเนี้ยที่เป็นบริหารเนี่ย เงินจากรีสอร์ทมาเข้ากับผู้บริหารผู้บริหารก็ใช้บริษัทของตัวเองเนี่ยโอนเงินเข้าไปให้จำนวน5ครั้งครั้งละ2ล้านบาทเป็นเงิน10ล้านบาทให้กับหวานใจของอดีตรองนายกรัฐมนตรีภายหลังนายดนัยเอกมหาสวัสดิ์หรือมาแก่ผู้ดำเนินรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ทางช่อง9ได้ออกมาจั่วหัวเปิดข่าวสถานแผ่นดินว่ากำลังจะมีการอายัดทรัพย์ของสาวสวยระดับหวานใจของบิ๊กการเมืองคนดังซึ่งมาแก่ย้ำว่าถ้าได้เปิดชื่อสาวสวยและเปิดชื่อบิ๊กการเมืองคนดังยืนยันว่าสถานแผ่นดินแน่ซึ่งมันเริ่มจากศาลตั้งต้นรีสอร์ทรุกที่สปก.ซึ่งมันเป็นหนึ่งในมูลฐานความผิดของกฎหมายฟอกเงินเจ้าหน้าที่จะสามารถไปติดตามอายัดและยึดทรัพย์ของผู้ที่เกี่ยวข้องได้ซึ่งเร็วๆนี้จะมีการอายัดทรัพย์1นักธุรกิจหนุ่มถ้าพูดชื่อแล้วทุกคนต้องรู้จักยิ่งเอ่ยนามสกุลยิ่งรู้จักกันไปใหญ่ซึ่งคนคนนี้อยู่ในแวดวงการเงินการปล่อยกู้ซึ่งนามสกุลนี้ดังมากในธุรกิจการเงินและก้าวเข้ามาเฉียดแวดวงการเมืองด้วยนอกจากนี้ก็จะไหลไปอายัดทรัพย์อีกหนึ่งสาวสวยซึ่งคนนี้เป็นหวานใจนักการเมืองใหญ่โดยเส้นทางเงินที่แทงไปยังหวานใจบิ๊กการเมืองประกอบด้วยการโอนเงิน5ครั้งครั้งละ2ล้านรวมเป็น10ล้านบาทอาจจะดูไม่เยอะแต่คำถามก็คือความมั่งคั่งที่ได้จากรีสอร์ทบนที่สปก.ทำไมมันจึงไหลไปที่สาวสวยคนนั้นไปเชื่อมโยงได้อย่างไรทำไมให้ตั้ง5ครั้งแล้วทำไมให้ครั้งละเท่าๆกันรีสอร์ทพื้นที่สปก.แห่งนี้มีข่าวถูกบุกจับกุมเมื่อประมาณ 6-7 เดือนที่แล้วจากนั้นก็มีการขยายผลขยายแผลกันไปเรื่อยๆจนมาเจอต้นต่อหมาแก่ยังกระซิบด้วยว่าจังหวัดแห่งนี้เป็นจังหวัดภาคกลางทางผ่านภาคอีสานต่อมาทางทีมข่าวท็อปนิวได้โทรไปสัมภาษณ์ข้อเท็จจริงเรื่องนี้จากนายธนดลสุวรรณฤทธิ์ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการตรวจสอบและพิจารณาความผิดเกี่ยวกับผู้ได้รับการจัดที่ดินและผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบในเขตปฏิรูปที่ดินก็ได้ให้ข้อมูลกับเราว่าต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 6-7 เดือนที่แล้วที่ผมได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานการตรวจสอบที่สปก.ผมก็ได้ลงพื้นที่ไปจังหวัดแห่งหนึ่งและได้ไปรีสอร์ทแห่งหนึ่งเพิ่งได้เปิดร้านกาแฟอยู่บนภูเขาร้านใหญ่โตเลยเนื้อที่ประมาณ130ไร่ที่ผมลงไปตอนนั้นก็ได้ไปกับเจ้าหน้าที่หลายคนหลายหน่วยงานซึ่งได้ไปพบกับบุคคลคนหนึ่งซึ่งเขาก็อ้างตัวว่าเขาเป็นผู้ดูแลในพื้นที่ดังกล่าวและเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวที่ไปในวันนั้นด้วยว่าลูกเขยของเขาได้มาร่วมลงทุนในที่ดินดังกล่าวหลังจากเราได้ลงพื้นที่ไปเราก็ไปตรวจสอบว่าลูกเขยคนนี้เป็นใครถึงรู้ว่าเป็นผู้บริหารบริษัทสินเชื่อแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงอย่างมากเลยครับหลังจากนั้นผมได้ทำหนังสือไปถึงตำรวจป่าไม้ให้เข้าไปตรวจสอบว่าการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์โดยชอบไหมมีนายทุนจริงหรือเปล่าหลังจากตรวจสอบเราก็ทราบว่าเป็นนายทุนจริงและมีผู้อยู่เบื้องหลังประมาณ 6-7 คนจากนั้นเราก็รายงานไปที่ปปง.ซึ่งปปง.ก็จะมีหน่วยข่าวกรองเขาก็ได้เข้าไปตรวจสอบเส้นทางการเงินของบริษัทที่เปิดอยู่ก็ไปพบว่ามีอดีตผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งรู้จักกันดีว่าคนคนนี้เป็นภรรยาบิ๊กคนดังอดีตรองนายกรัฐมนตรีเมื่อเราได้เข้าไปตรวจสอบร่วมกับปปง.ก็รู้ความจริงว่ามันมีเงินจากรีสอร์ทนี้ได้โอนเงินให้กับภรรยาบิ๊กคนดังจำนวน5ครั้งครั้งละ2ล้านบาทเป็นเงินทั้งสิ้น10ล้านบาทซึ่งขณะนี้ทางผมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยผมซึ่งเป็นประธานตรวจสอบกำลังทำงานร่วมกับปปง.อยู่ก็ได้ทำการตรวจสอบทรัพย์สินว่ามีอะไรบ้างเร็วๆนี้เราก็จะลงไปในพื้นที่เพื่อยึดทรัพย์ได้เป็นตัวอย่างว่าถ้าเป็นผู้ใดที่เป็นนายทุนแล้วใช้นอมินีถือครองที่ดินของรัฐหรือที่ดินของสปก.เราจะยึดทรัพย์ให้หมดเราจะทำให้เป็นตัวอย่างไม่ว่าคุณจะตำแหน่งใหญ่แค่ไหนหรือเป็นใครก็ตามแต่เราทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายใต้กฎหมายถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีอำนาจบารมีแล้วคุณมาบุกรุกที่ดินรัฐคุณได้เจอกับผมมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ